กเราก็คือน้องนันและพี่บอลลูกคุณบอลดีเยอะๆเลยครับไม่มีคนกินนะซิยังไงขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคู่บ่าวสาวอีกครั้งครับพี่เองก็ถามใจแล้วก็อยากทราบความรู้สึกของน้องนันเหมือนกันเลยพี่บาร์มีความรู้สึกยังไงกับเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนมีให้ทางในวันนี้เป็นไงบ้างกิจการดีพี่โอเคแล้วใช่ไหมโอเคพี่เดี๋ยวมันเดือนหน้าน่าจะมีอยู่โบเกอร์แล้วโบเกอร์แล้วพี่อ่ะเป็นยังไงบ้างเอาไปเรื่อยขอบคุณนิดนะครับสำหรับที่เราเสียไปนะครับที่เดิมแหละยังไม่เอาให้ออกครับเจ้าสาวไปวางใครก็ไปถามบ้านได้เลยไปแล้วนะครับหาที่อยู่แล้วกันถามเสร็จออกก่อนแล้วค่อยไปหาอยากรู้นะว่าเจ้าหาได้แล้วก็ไปแกทำเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าสาวในวันนี้ด้วยครับก็ไม่ทันแล้วไงไม่ได้แล้วมันต้องเสียแล้วต้องทานแล้วไม่ทันทานเขาทานไม่ทันคือชื่อเขาแบบไม่เอาอะไรแล้วบอกว่าใช่จะมีน้อยครั้งแรกที่เรียกว่าเอาฟังเพื่อนพูดจะมีเอาไปไม่ค่อยอยากฟังแล้วก็คิดว่ามันเป็นวันสำคัญแค่วันเดียวว่าเราจะโม้ยาวไหมคิดว่ามันน่าจะทำอะไรเข้าบ้างเลยสำคัญแค่วันเดียวคุยกับทีมงานอะไรขอบคุณน้องๆครับทุกคนที่ช่วยแบบผมเยอะมากเลยหนุ่มที่มาเล่นเป็นน้อยก็ผมก็เครียดเพราะผมไม่ได้เล่นเป็นดนตรีแล้วผมก็ไปซ้อมมาผมเครียดแม่ผมก็เครียดเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นดนตรีมานานแล้วครับน้องๆทุกคนไปช่วยกันเมื่อวานก็มาซ้อมกันถึงปีหนึ่งปีสองก็ได้กลับบ้านกันเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะดีอยู่ที่ดีคิดว่าซ้อมดีกว่าไปซ้อมก็พยายามทำให้เขาทำให้เขารู้สึกดีที่สุดมันเป็นเรื่องมีหนุ่มที่สีไอออลินแกเดินไปเดินมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นให้ของฝากอะไรพี่บอลสักอย่างนะคะพี่ว่านะนิดนึงกล้องพร้อมนะคะกล้องพร้อมครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้พี่บอลของเราครับได้กล่าวคำมั่นสัญญาให้กับเจ้าสาวครับต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติท่านที่อยู่ที่นี่ตกเป็นสถานการณ์ตลอดขอบคุณครับขอบคุณเป็นกำลังใจกับเจ้าสาวสักนิดนึงครับคือตอนแรกนี่อยากจะขอบคุณจะร้องเพลงไล่ไปตั้งแต่จะร้องเพลงคนที่ใกล้ที่สุดของเราคนจริงจะไม่ร้องแทนแล้วนะตอนแรกต้องปัดสัญญาตอนแรกก็ไม่บ่นคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ใช่ไหมทำให้เราอันนั้นจบแนวดังจะบอกได้สักขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกคนครับขอบคุณคือลูกแขกทุกคนครับนี่พี่เพชรก็อยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับช่วยมาจีสอนสอบคอมพิวเตอร์พี่จีสอบก็จริงๆแนวนี้เนี่ยต้องคุณแม่น้องได้ต้องบอลก็จะผ่านก็พี่จีสอบตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยทางภาคแกไม่ได้ดูเขาบอกนะแต่ว่าแกไม่ได้เคยคิดว่าไม่ได้มาวันหนึ่งแล้วติวก่อนก็ขอบคุณแขกเกียรติเบาท่านแล้วที่ให้เกียรติมาพอพี่เพชรกำลังจะพูดไม่รู้ว่าพี่ผ่านเจอเราสองคนก็ต้องตอบไม่รู้ว่าเขานั่งรถคันเดียวกันด้วยคนทั้งเวทผมให้แน่จะได้รับความสุขจากงานที่เราจะฟังเจ้าบ่าวด้วยตัดหวานกันบ้างนะ